เจ็บไปหมดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยสองนะสองสวยแล้วยังซุ่มซ่ามอีกบ้าจังเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราค่ะอุ้ยต้องบ่นเจ็บๆปวดๆมาอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยมัวแต่กดโทรศัพท์ไงคะล้มไม่เป็นท่าจับกบเจ็บแขนไปหมดเลยอะค่ะเจ็บนะไม่เท่าไหร่แล้วนะคะอายเนี่ยสิมากกว่าคุณผู้ชมค่ะก็ล้มไปกองกับพื้นไม่เป็นท่าซะแบบนั้นน่ะว่าแต่ภาษาอีสานเนี่ยล้มไม่เป็นท่าเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20-30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20-40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้ถึงวันที่9กุมภาพันธ์ขอให้ประชาชนทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเราอาการที่ล้มไปกองกับพื้นแบบไม่เป็นท่าเนี่ยภาษาอีสานเขาพูดว่าอย่างไรคะเดี๋ยวไปเรียนรู้กับพี่แปะสุภาพชายคำว่าล้มไม่เป็นท่าในภาษาอีสานบ้านผมเนี่ยเขาใช้คำว่ากองอ้วกยั่วสมมติว่าเฮายางไปบนถนนครับไปตำสะดุดเข่าตำสะดุดปั๊บเนี่ยล้มบ่เป็นท่าเลยครับกองอ้วกยั่วอยู่กับพื้นครับหมายความว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยเราไปสะดุดนะครับเราก็ล้มลงแบบไม่เป็นท่าอยู่กับพื้นเลยครับขอบคุณพี่แปมากเลยค่ะวันนี้ได้เรียนรู้ภาษาอีสานเพิ่มอีกหนึ่งคำนะคะว่าแต่คุณผู้ชมคะห้ามทำอย่างสองเด็ดขาดเลยนะคะไม่เอาเดินแล้วก็ห้ามเล่นโทรศัพท์ไปด้วยไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุล้มกองอ้วกยกแบบสองก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะลาไปทำแผลก่อนนะคะไปทายงทายาให้เรียบร้อยไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ